สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเคลียร์บอลกับยอดขวัญ นะครับโดยผมยอดธนวุฒิเทพศิรินทยาครับมาเจอกันสำหรับการพูดคุยประเด็นในวันนี้นะครับวันพุธนะฮะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจแม้ว่าฟุตบอลจะไม่ได้เตะกันเยอะแยะนะครับเพราะว่าตอนนี้สื่ออย่าง Daily Mail แล้วก็ The Sun เนี่ยมีการทำสกู๊ปเรื่องนึงออกมานะครับสืบเนื่องจากที่ลิเวอร์พูลฟอร์มดีเหลือเกินเรียกว่าเป็นเทพเลยในซีซั่นนี้นะครับกำลังจะมีโอกาสไร้พ่ายนะครับก็เลยมีคนเอาไปเปรียบเทียบว่าลิเวอร์พูลของเจอร์เก้นคล็อปกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเซอร์เล็กฟูกูสันในปี1998ถึง1999ชุดทริปเปิลแชมป์เนี่ยนะครับถ้ามาจับทีมแบบรวมกันเนี่ยมันจะมี11ตัวแรกออกมาหน้าตาเป็นยังไงวันนี้มันจะมีการจัดออกมาจากหลายๆคนแต่ว่าเราจะจัดกันในแบบของเราครับในแบบของผมและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ทางช่องข้อความนะครับ11ตัวแรกของผมลิเวอร์พูลของเจอร์เก้นคล็อปแล้วก็แมนยูของเซอร์อเล็กออกมาเป็นดังนี้นะครับโกครับแน่นอนมันจะมีให้เลือกอยู่2คนคือปีเตอร์ชไมเคิลแล้วก็อลิสงเบเกอร์แต่ผมเล็งเห็นว่าในยุคฟุตบอลปัจจุบันนะครับอลิสงเรื่องการออกบอลด้วยเท้าเรื่องของปฏิกิริยาอะไรต่างๆน่าจะเหมาะกับฟุตบอลสมัยใหม่มากกว่าฉะนั้นตำแหน่งนี้ผมเลือกอลิสงนะครับคู่เซนเตอร์เนี่ยผมขอเลือกเฟอร์จิลฟันไดจับคู่กับยาร์ฟสตัมแล้วกันน่าจะเป็นอะไรที่ไร้ข้อกังขานะเพราะว่าสตัมในยุคของแมนยูเนี่ยเขาถือเป็นเบอร์หนึ่งนะครับคนที่ยืนคู่ด้วยพวกรอนนี่ยอนเซนอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบที่ก็ดีประมาณนึงนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ใช่ที่สุดขณะที่ฟันไดเองก็เช่นเดียวกันนะครับพวกที่เล่นด้วยอย่างเรียนล็อบเรนโชเอลมาติฟอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ได้มีความสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นถ้าฟันไดคู่กับสตัมมันน่าจะโคตรสมบูรณ์แบบเลยนะครับขณะที่แบ็คขวานะครับแกรี่เนวิลกับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนจุดนี้ผมขอเลือกเทรนด์แล้วกันผมซื้อเลือกลูกเปิดนะครับเรื่องการขึ้นเกมรุกที่ค่อนข้างมีมิติมีลูกสุดฉาดประหนึ่งว่ามีเบ็คแฮมหมายเลข2นะครับคอยเปิดป้อนให้กับทีมนะครับขณะที่แบ็คซ้ายนะครับเดนิสเออร์วินกับแอนดรูว์โรเบอร์สันเนี่ยผมขอเลือกไปที่เดนิสเออร์วินครับเพราะว่าเออร์วินมีความแน่นอนเออร์วินอาจจะไม่มีความหวือหวาอะไรมากนะครับจริงๆก็คล้ายๆโรเบอร์สันคือ2คนนี้มีความคล้ายกันมากแต่ถ้าเกิดจะถามถึงอาวุธที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีเรื่องของการยิงจุดโทษเรื่องของการยิงลูกฟรีคิกอะไรต่างๆเนี่ยเดนิสเออร์วินนำมาแน่นอนนะครับขยับมาที่กองกลางผมขอจัดเป็นแบบกองกลาง3คนซึ่งตรงจุดนี้แฟนลิเวอร์พูลหลายๆท่านอาจจะรู้สึกไม่เห็นด้วยเลยนะครับผมเลือกแมนยูทั้งหมดนะครับ3คนนี้ในแดนกลางนะครับนั่นก็คือรอยคีนพอสโคและเดวิดเบ็คแฮมนะครับผมขอตัดจอร์แดนเฮเดอร์สันจอร์จิโน่วานาดูมหรือฟาบินโญออกไปนะครับผมมองรอยคีนเป็นเรื่องของมีความเป็นผู้นำสูงด้วยมีการสร้างแรงกระตุ้นมีเรื่องความเดือดนะครับผมขณะที่เบ็คแฮมก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากถ้าเกิดยืนอยู่ทางมิดฟิลด์ฝั่งขวาประสานงานร่วมกับเทรนท์เนี่ยเหมือนเป็นแนวรุกในฝันของผมนะครับขณะที่อีกด้านหนึ่งก็แน่นอนสโคก็มีเรื่องลูกยิงไกลนะครับขณะที่แนวรุกนะครับ3คนก็ขอเลือกดวยยอร์ก1นะครับแล้วก็แอนนี่โคขอตัดออกไปแล้วกันเพราะว่าบางทีเรื่องความคมจังหวะความเฉียบขาดเนี่ยก็ยังเป็นรองนะครับขณะที่อีก2เนี่ยขอเลือกซาร่ากับทางซาดิโอมาเน่นะครับผมน่าจะเป็น3ประสานที่ลงตัวมากๆนะครับอันนี้ก็คือ11ตัวที่ผมจัดออกมาระหว่างทีมของแมนยูยุคเซอร์และฟูกูสันกับลิเวอร์พูลของเยอร์เกนคล็อปนะครับแลกเปลี่ยนกันได้จริงๆจะจัดเป็น 4-4-2 อะไรก็ได้นะถ้าเกิดหน้าเป้า2คนก็ดอยยอกและแอนนี่โคก็น่าจะเป็นอะไรที่ลงล็อกเหมือนกันแต่นี้เราจัดมาแบบหน้า3คนก็จอกมาประมาณนี้หน้าตานะครับผมติดตามกันได้นะครับสำหรับเคลียร์บอลกับยอดขวัญ นะครับเจอกันได้เป็นประจำนะครับวันนี้ก็ขอให้ท่านมีความสุขแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ